ในส่วนรับโชว์นะครับความสวยงามนะครับของน้องๆ นางรำนะครับผมทั้ง4คณะ4เวทีนะครับผมขอบคุณนะครับป้ายไฟกันด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณกันด้วยนะพี่ๆทีมงานของด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานอื่นเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเรียวลองกันเลยทีเดียวสุดยอดไอ้สีเขียวอะไรนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวแหมเอาซะยากเลยนะขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะสำหรับในรอบถัดไปนะก็จะเป็นในส่วนของรอบเหมากันแล้วนะสำหรับรอบเหมานะพี่ๆทุกท่านนะสามารถร่วมสนุกได้ทุกคนเลยนะเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะได้ร่วมเหมากันเข้ามา นะครับผมสำหรับท่านแรกนะเป็นของคุณพี่นะแรปโพธารามนะบอกว่าเหมาเป็นอะไรก็ได้นะเขาจัดให้เลยเลยกันนะต่อมานะไม่ประสงค์ออกนามนะบอกว่าเหมาเป็นย้อนยุคแล้วกันนะแล้วก็นะอีกหนึ่งท่านในมือผมนะครับเป็นของน้าสวัสดิ์นะครับบอกว่าขอย้อนยุคนะครับแล้วก็ร่วมสมัยกันด้วยนะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับจัดเป็นย้อนยุคกันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนงานเพลงร่วมสมัยนะครับกับคุณน้าสวัสดิ์ขออนุญาตติดค้างกันไว้นะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนในรอบถัดไปนะครับผมในส่วนของคุณน้าสวัสดิ์นะครับที่มาเข้ามาเป็นร่วมสมัยและก็งานเพลงย้อนยุคนะมาเข้ามา2ใบด้วยกันขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านเลยนะที่ร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับไม่ว่าในช่องทางไหนก็ตามแต่ นะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเก้าอี้นะรวมไปถึงบัตรตั๋วกันด้วยกับบัตรธรรมดาแล้วก็บัตรเหมาในค่ำคืนนี้นะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็รวบรวมนะเข้ากับทางวัดกันด้วยเป็นการร่วมทำบุญด้วยและการในงานนะครับหล่อเทียนพรรษานะครับหล่อเทียนประจำพรรษานะครับของทางวัดรองรกรรมนะครับที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีกันด้วย1นัด1ปีใช่แล้วนะครับผมก็จะนำไปใช้นะครับในช่วงของเข้าพรรษานั่นเองนะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมด้วยและกันครับผมตั้งแต่โบราณเลยใช่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้มาร่วมสนุกกันนะครับในบรรยากาศของบัตรเหมากับเรานะครับเรียนเชิญทุกท่านขึ้นมาเต้นมารำนะครับรับชมความสวยงามจากน้องๆนางรำกันได้นะครับเริ่มต้นกับจังหวะระมุงนะครับผมงานเพลงนี้พิเศษกับทีมงานแม่ครัวกับงานเพลงแม่ครัวจ๋าแม่ครัวจ๋าในครัวร้องนั้นมันร้องมากพี่ให้เอาคนดี
ไม่มีมาตามแล้วอยู่ข้างล่างนะแม่จักโอ้ยเวลาเลยตอนนั้นเธอเมื่อโลกล้ำค่าแดง
ผมขอคุยกันด้วยประมาณอะไรปานินปานินตามเทรนด้วยเนาะตามเทรนด์ตามเทรนด์ตอนนี้กำลังกำจัดเลยครับผมครับผมตอนนี้ปล่อยปลากระพงเท่าไหร่นะ 30,000 ตัวครับผมคังดำมีประมาณล้านตัวครับผมไอเวรสมส่วนกันมากเลยนะอ่ะผ่านพ้นกันไปหนึ่งรอบกันด้วยนะในช่วงนี้ก็เคลียร์ประเด็นกันก่อนแล้วกันนะผ่านพ้นกันไปกับรับเหมานะครับยังมีที่ติดค้างกันไว้นะครับกับคุณน้าสวัสดิ์นะในส่วนของงานเพลงร่วมสมัยกันด้วยครับผมนะจัดให้แล้วกันนะครับครับผมช่วงนี้เคลียร์ประเด็นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้น้องๆนางรำได้นั่งพักสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวนิดหนึ่งใช่แล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวในรอบถัดไปขออนุญาตนะครับจัดติดต่อกันเลยนะในส่วนของรอบเหมานะครับอีกสักหนึ่งรอบเนื่องด้วยนะครับมีสไตล์งานเพลงนะที่ติดค้างกันไว้กับคุณน้าสวัสดิ์นะครับเป็นสไตล์งานเพลงร่วม